เห็นเล่นแต่กับผู้ชายเพื่อนก็เลยแซวว่าเอ็มม่ารักเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะบ๊ายบายยามเช้าค่ะจบมาดีครับมาจัดการตัวเองเสร็จแล้วแม่ก็จะล้างจมูกให้ค่ะก็มันจะเปื้อนเสื้อโอ้ยคนเนี่ยชุดใส่แล้วก็ใส่ชั้นดีสิลูกเก่งอย่าคิดนานเดี๋ยวก็ไม่ทันรถอีกอ่ะเร็วๆแกเก่าขนมปังจิ้นจิล่าเหรอใช่นี่จิล่าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตั้งแต่ป้าดีจิล่าใช่มั้ยเดี๋ยวมาทำโกโก้ให้ค่ะทำเองสวัสดีค่ะมาหมกสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตอนล้างจมูกนี่เป็นลูกพลับอะค่ะมาชอบมากให้มาเขาห่อไปกินอาหารว่างห่อไปกินที่โรงเรียนนะคะเป็นอาหารว่างลูกพลับนี่แม่ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ใส่พลาสติกเพราะว่ามันจะดำค่ะเลยลูกนี่จะชื่ออะไรลูกพลับน้องคุยว่าอะไรคะผลไม้ผลไม้แอปเปิ้ลตอนมันมีวิตามินใช่มีวิตามินต้องกินเยอะๆเยอะๆให้ใหญ่ๆแล้วเอาใส่กระเป๋าเองด้วยนะมาเล่นกับใครมาอยากเล่นมาเล่นกับผู้ชายอ่ะมาเล่นกับผู้ชายมีผู้ชายชอบตีผู้ชายจะใจดีใช่ไม่ดื้อไม่ผู้ชายใจร้ายเราไม่เล่นกับผู้ชายใจร้ายก็พี่ใจร้ายใจร้ายว่ายังไงเขาว่าอะไรว่าใจร้ายว่ามีชู้เขาว่าอะไรถึงใจร้ายอ้ามันจะทำอะไรแค่
กับนาตองก็มีเพื่อนของยามาใจร้ายใจร้ายเพราะความมาเอาจากแขนเบาๆไม่ได้แรงก็มีใครบอกแม่มาบุกนาตองมิสปาฟมีเขาพูดโกหกโอ้โหเขาก็ไม่ใจร้ายหรอกเขาแค่หยอกเพื่อนแซวเห็นเล่นแต่กับผู้ชายเพื่อนก็เลยแซวว่าเอ็มม่ารักเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเอ็มม่าเขาจะชอบไปเล่นกับรุ่นพี่อย่างเงี้ย6อาชก็น่าจะเป็น1 2 3ประมาณป.4อะค่ะเด็กผู้ชายป.4แล้วก็มีเด็กผู้ชายอีกคนเขามาแซวว่าเอมม่ารักเด็กคนนั้นนะคะเอมม่าเขาก็เลยบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ดีมามาทำผมให้งี้เอมม่าไปเล่นกับผู้ชายเขาไม่มีใครชอบเอมม่าหรอฮะไม่มีใครเอามุกเอมม่าหรออือใช่แล้วที่เขาแกล้งมันไม่ใช่เขาชอบเอมม่าหรอใช่ไม่มีอังเจลิกชอบเอมม่าอังเจลิกเป็นผู้หญิงเพื่อนเอมม่าใช่คือที่แฟนผู้หญิงชอบเอมม่าไกตองผู้ชายชอบเอมม่าเอมม่าทั้งหมดใครชอบที่เอมม่าบอกก็ใครไม่ได้ใจร้ายเอมม่าบอกใครใจร้ายเอมม่าไม่บอกไม่พูดใช่เอมม่าไม่พูดวันนี้มียิมค่ะต้องเรียบร้อยนิดนึงวันนี้เอมม่ามียิมไปเอาอันนั้นมาใส่เร็วๆก็ชวนเพื่อนขอบคุณมองทำไมอ่ะพี่สองข้างนอกน้องอยู่กับใครอ่ะอยู่ตรงมาม่าส่งตรงบันกงตรงระเบียงโอเคโอเคหน้าหนาวพี่มาจะเฉื่อยนิดนึงค่ะถ้าหน้าร้อนนี่เขาทำปุ๊บปั๊บเสร็จมันอากาศหนาวแล้วทำให้ร่างกายเชื่องช้าลงตอนเย็นค่ะบ๊ายบายเจอกันตอนเย็นค่ะรองเท้าของมาอยู่ไหนเนี่ยตรงนู้นบ๊ายบายมีประชุมกับลานสกีอะค่ะอัญญาไม่จับอย่าพี่ไม่ให้จับกูโต้มันจะกุ๊บรอก่อนโอเคเจ๊อันนี้น้ำมันอัญญาดาทำไม่ได้หรอมาต้องทำเองโอเคแม่ทอดเม็ดมะม่วงค่ะทอดเม็ดมะม่วงเสร็จแล้วค่อยทอดไก่ค่ะชิมดูซิอร่อยไหมอัญญาดาเขาชอบกินพวกถั่วอ
่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมันหอยค่ะน้ำปลาแม่ใส่แคชช็อปเนี่ยค่ะมันจะหมดแล้วแม่ผสมน้ำลงไปให้มันมีสีค่ะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะมาม่าลองยอมอันน้ำซ้ำอุ่นยอมเสร็จแล้วใส่น้ำที่เราปรุงไว้ลงไปเลยค่ะแม่ใส่แป้งมันลงไปค่ะจากนั้นใส่ไก่ลงไปจากนั้นก็ใส่เม็ดมะม่วงลงไปเลยค่ะแม่ชอบใส่พริกไทยนิดนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวกับมาม่าค่ะแกพี่ๆกินด้วยโอเคจ้ะอย่าเล่นสิแล้ววันนี้พ่อมัดน่าจะกลับดึกค่ะเพราะว่าเขาประชุมกับร้านสกีค่ะอาจจะต้องคุยกันยาวเพราะว่าเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยจะเปิดยังไงวางแผนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ประชุมครบทีมอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะแม่ก็จับเด็กๆกินข้าวแล้วก็ขึ้นนอนก่อนพ่อมัดก็ยังไม่มาค่ะถ้าไงแม่ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกัน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ